าท่านยืนยันจะใช้สิทธิ์พาดพิงผมก็อนุญาตแต่ด้วยเหตุผลว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลาอภิปรายพอสมควรเพื่อประโยชน์ผมก็เห็นว่ามันควรจะอภิปรายมากกว่าก็หารือท่านก็เห็นด้วยก็เท่านั้นเองครับไม่เห็นจะต้องมีอะไรประท้วงท่านประธานที่เคารพจบนะครับคือผมนี่ได้ใช้สิทธิ์อภิปรายไปแล้วท่านขอเวลาสักนิดนั่งนะครับท่านหนุนยอดครับจบแล้วครับจบแล้วครับสรุปท่านประท้วงเรื่องอะไรครับใครผิดข้อบังคับข้อไหนครับถ้าเรื่องเดิมเมื่อกี้ได้อธิบายชัดเจนแล้วนะครับควรจบได้แล้วครับท่านครับกรณีผมเนี่ยพูดถึงคนละเรื่องนะครับผมครับเดี๋ยวของท่านผมยังไม่ได้วินิจฉัยก็ท่านพูดชื่อผมมาเมื่อสักครู่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านมีอะไรครับท่านประธานรัฐสภาผมสุพรประบุจากเพชรบุรีครับผมประท้วงท่านประธานข้อ5ท่านประธานต้องชัดเจนว่าอดีตนักโทษชายจตุพรเนี่ยใช้สิทธิอภิปรายซึ่งจะต้องกินเวลาท่านประธานได้กรุณาอภิปรายท่านครับท่านประท้วงแล้วท่านก็ทำผิดข้อบังคับท่านอย่าไปเสียดสีเลยครับไม่งั้นไม่จบครับท่านอย่าไปเสียดสีเลยครับนะครับท่านว่าของท่านเถอะผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยชัดเจนว่าการอภิปรายของคุณจตุพรไม่ใช่สิ่งนะครับกินเวลาการอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลหรือไม่หรือใช้สิทธิพาดพิงท่านใช้มาตรฐานอย่างไรเราจะได้รู้และใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับท่านเนี่ยครับเราประชุมสภามาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วนะครับถ้าการอภิปรายก็ชิดเวลาไปที่เรากำหนดกันแต่ถ้าใช้สิทธิพาดพิงก็ถือว่า